สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวแฟนเพจนะคะยิ้มละไมไปด้วยกันค่ะและช่อง YouTube Channel นะคะสำหรับคนที่มาดูย้อนหลังนะคะทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะครูปุ้ยสรณีค่ะกายปุ้ยสรณีสนอทองค่ะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวประสบการณ์การเดินทางค่ะในการเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะและนำเรื่องราวเหล่านั้นค่ะมาสร้างคุณประโยชน์ต่อโดยการเชื่อมโยงแล้วก็แชร์แบ่งปันให้กับหลายๆพื้นที่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนต่างๆนะคะที่เราไปพบไปเจอต่างๆเนาะเราก็จะเอาสิ่งดีๆเหล่านี้มาส่งต่อนะคะแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆกันหลายคนน่ะไม่มีเงินเก็บนะมีบางคนเนี่ยมีนะมีเงินใช้จริงๆถามว่ามีเงินเก็บไม่มีเงินเก็บมันเป็นสิ่งที่ผิดไหมไม่ผิดนะคะแชร์ฟรีอยากเที่ยวเก็บเงินยังไงให้ได้เที่ยวนะคะทำยังไงนะคะในการที่จะมีเงินเก็บไปจริงๆอ่ะบางคนมีรายได้เยอะมากเลยค่ะเดือนนึงประมาณเกือบ 40,000 50,000 บาทบางคนไม่มีเงินเหลือเลยใน1เดือนนะคะก็คือจะไม่มีเงินเหลือเลยที่มีรายได้เข้ามานะคะซึ่งรายได้เนี่ยไม่ใช่เป็นรายได้แค่เฉพาะเดือนเท่านั้นนะจะยิ่งสมัยนี้ปัจจุบันนี้ปุ้ยเชื่อว่า1คนน่ะจะมีรายได้หลายทางมากนะคะบางคนก็ไปขายหมูปิ้งตอนเช้าบางคนไปขายน้ำพริกช่วงเช้านะช่วงแล้วก็ประมาณแบบอาทิตย์นึงก็อาจจะไปส่งน้ำส้มนะคะส่งน้ำส้มก็ได้เงินเพิ่มมาอีกประมาณสัก 2,000 บาทนะคืออันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราทำแบบไหนแล้วเราได้ประโยชน์ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่ายุคนี้นะคะเป็นยุคที่หลายๆคนคือมันเหมือนเป็นยุคที่ทุกคนอาจจะต้องมาเจอ เหตุการณ์ต่างๆที่เหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าใครที่แบบว่าเฮ้ยเราทำอันนี้ไม่ได้เราก็ทำอีกหนึ่งอย่างได้นะคะซึ่งมันมีความสามารถเนาะเรียกว่าความสามารถแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนั่นเองคือวันนี้อยากแชร์นะเพราะว่าทำยังไงชีวิตคุณนะถึงจะเก็บเงินได้นะทำไมถึงจะแบบว่าเออมีรายได้แล้วก็เก็บเงินเข้ามาได้อะไรเงี้ยค่ะก็การที่วิธีการเนาะวิธีที่แบบว่าทำให้ตัวเราเองนะคะสามารถที่จะมีเงินเก็บได้ไม่ว่าในกรณีไหนก็ตามที่คุณจะมีหนี้หรือว่าคุณไม่มีคุณมีหนี้อะไรอย่างเงี้ยที่คุณต้องจ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะสิ่งที่คุณจะต้องทำนะคะวิธีการที่ทำให้คนเก็บเงินได้นะคะก็คือในกรณีที่สมมตินะเงินเนี่ยจะได้มาไม่ว่าจะแบบวันใดวันรายเดือนรายสัปดาห์หรือว่ารายอะไรก็ตามนะคะเงินที่เข้ามานะคะให้คุณเก็บไว้อย่างน้อย 10% นะคะทุกเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกเม็ดที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเงินอะไรก็ตามที่เข้ามาหมายถึงเงินที่คุณได้มาโดยสุจริตนะนะคะไม่ใช่เงินที่แบบว่านะคะไม่ใช่เงินที่แบบว่าเป็นเงินที่แบบว่าไปทำอะไรที่ไม่ดีมานะแต่เป็นรายได้ที่ว่าเราได้มาโดยสุจริตนะคะก็คือวิธีการที่คุณจะเก็บเงินได้นะคะให้คุณใช้วิธีนี้นะคะอันนี้วิธีคือจริงๆมีหลายวิธีมากแต่อันเนี้ยปุ้ยจะบอกว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่คุณสามารถที่จะทำได้นะคะสมมติวันนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยนะลูกๆหลานๆน้องๆคุณหนูๆนะคะที่บอกว่าได้เงินมาพยายามสอนลูกๆตัวเองก็ได้ค่ะสอนลูกคุณก็ได้ว่าพอได้เงินมาแล้วเนี่ยสมมติว่าคุณจ่ายเงินให้ลูกเนี่ยวันนึงประมาณ40บาทอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็50บาท100นึงก็ให้เขารู้จักวิธีการเก็บนะคะเก็บก็คือเก็บ 10% นะคะของยอดเงินนะคะดังนั้นเนี่ยสมมติได้มา100นึงก็คือเก็บ10บาทใช่มั้ยคะ100นึงเราเด็กก็จะเก็บอยู่ที่ประมาณ10บาทเก็บแบบนี้ทุกวันค่ะวิธีการของผู้ใหญ่ก็ลักษณะเดียวกันค่ะเวลาที่คุณเนี่ยอยากจะเก็บเงินอยากจะมีรายได้นะคะให้ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะคะโดยการที่เก็บเงินนะคะเก็บยังไงคะเก็บโดยที่แบบว่าเงินเข้ามาปุ๊บนะสมมุติว่าคุณขายอะไรดีขายกาแฟใช่มั้ยคะนะขายกาแฟเนาะขายกาแฟนะคะก็คุณก็ขายกาแฟโดยวิธีการที่วันนี้ขายกาแฟไปได้10ซองนะคะ10ซองเนี่ยกำไรซองละ30บาทนะ30บาทหมายความว่าวันนึงจะได้อยู่ที่300บาทแล้วนะคะโหเยอะมากเลยนะจริงๆได้ก็ได้กำไรไปอันนี้ก็ได้300บาทแล้ว300บาทก็มาแบ่งเก็บ 10% ค่ะ 10% ของ300คือเท่าไหร่คะ30บาทใช่ไหมนะคะ30บาทเก็บได้ไหมนะคะนะคะก็30บาทเก็บได้ไหมถ้า30บาทเก็บได้นะคะก็เราต้องแบ่งเก็บแต่ถ้าสมมุติว่าเอ้ย300บาทเนี่ยมันแบ่งเก็บถึง 10% ไม่ได้นะคะเก็บ 5% ได้ไหม15บาทได้ไหมนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการนะคะในการที่แบบว่าทำยังไงคุณถึงจะมีเงินในการที่จะเอาไปใช้จ่ายไปเที่ยวนะไปเที่ยวได้อันนี้ก็คือได้เงินมาปุ๊บให้เรานะคะแบ่งเก็บก่อนแล้วค่อยเอาไปใช้นะคะไม่ว่าคุณจะมีภาระหนี้สินหรือจ่ายนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามนะคะคุณต้องเอาเงินที่เป็นรายรับเนี่ยมาแบ่งเก็บส่วนหนึ่งก่อนมันไม่ได้เยอะนี่คะแค่แบบว่ามีรายได้มาประมาณวัน100บาทไม่จำเป็นต้องรอแบบเงินเดือนเป็นก้อนก็ได้นะคะคือใช้เป็นแบบว่ารายได้ที่แบบแค่นี้นะคะเก็บมาแล้วก็
อันนี้ไปแล้วก็แบบว่าเหลืออยู่ 10% อ่ะ 10% ก็ได้เก็บมาวันนี้ก็ได้100 นึงถ้าคุณเก็บทุกวันเนาะ365 วันคุณก็ได้ 36,500 บาทอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะเป็นเทคนิคนะคะในการที่คุณจะทำยังไงให้1ปีคุณมีเงินเก็บถึง 30,000 บาทใช่มั้ยใช่มั้ย101อ่ะใช่ถูกนะคะ 30,000 กว่านะคือวิธีการง่ายๆถ้า2ปีคุณก็ได้ 60,000 70,000 จะได้เกือบแสนแล้วใช่มั้ยคะอันนี้เป็นบอกว่าวิธีการที่มาใช้นะคือทุกวันที่เงินเข้าอ่ะรายได้เข้านะแชนแนลเนี้ยเป็นแชนแนลของเรื่องของประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวค่ะแล้วอันเนี้ยที่มาพูดเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่ไปเดินทางท่องเที่ยวมาแล้วทำให้เราได้ประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะมาแนะนำแล้วก็มาบอกต่อกันนั่นเองนะคะปุ้ยได้รายได้จากการขายมันนะคะสมมตินะคะครูปุ้ยได้วันนี้ได้มา200บาทนะครูปุ้ยก็จะแบ่งเก็บอยู่ที่20บาทนะ200บาทก็คือแบ่งเก็บ20บาท20บาทแล้วก็บังเอิญวันนี้ขายบวบได้ขายบวบได้อีก500นะ500งั้นขอแบ่งเก็บสักตอนแรก 10% แต่ขอสัก 20% ขอเก็บ100นึงเลยก็ได้เป็นเงินเก็บเพิ่มอีก120บาทนะคะซึ่ง120บาทคูณจำนวนนะคะคูณเข้าไปเนาะถ้า100บาทเอาแค่ง่ายๆค่ะต่อวัน100บาทได้คุณจะมีเงินเก็บ 36,500 บาทต่อปีนะคะต่อปีถามว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น้อยไหมหรือมากไหมนะคะจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มากสำหรับคนที่เขามีรายได้เยอะนะคะแต่เชื่อสิคะว่าคนที่เขากว่าจะมีรายได้มาขนาดนี้เขาต้องรู้วิธีการในการที่จะเก็บเงินยังไงให้ได้ไปเที่ยวถ้าวันละ100บาทนะคะแล้วอยากไปเที่ยวสมมตินะเราอยากตั้งใจว่าปุ้ยเนี่ยปีหน้าปุ้ยจะไปแน่นอนนะคะช่วงซากุระบานปุ้ยจะไปญี่ปุ่นให้ได้ปุ้ยจะไปถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเก็บคลิปอะไรอย่างเงี้ยต่างๆของปุ้ยนะคะปุ้ยจะไปเดินทางแน่นอนซึ่งปุ้ยก็ดูแล้วว่าปุ้ยจะต้องมีเงินอยู่ประมาณสักนะคะจะต้องมีรายได้ที่มีเงินที่จะเอาไว้คือไม่เกี่ยวข้องกับเงินรายของเราประจำเดือนทุกเดือนใช่ไหมคะปุ้ยก็จะเก็บให้ได้วันละ100บาทนะคะครบ1ปีปุ้ยมี 36,500 บาทค่าแพ็กเกจทัวร์นะคะต่างๆที่ปุ้ยซื้อปุ้ยก็ซื้อแค่ประมาณโดยปกติญี่ปุ่นน่าจะอยู่ประมาณสัก 25,000 ประมาณนี้ปุ้ยจะมีเงินพ็อกเก็ตมันนี่อีกประมาณ 10,000 บาทเห็นไหมคะนี่คือการที่ถามว่าเก็บเงินยังไงให้ได้มีเงินไปเที่ยวนะคะ1ปีก็คือมีรายได้ตรงมีเงินเข้ามาตรงนี้มีการเก็บเงินไว้ได้ตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆค่ะที่เอามาฝากนะเก็บนะคะเก็บก่อนใช้นะคะเงินเข้ามาแล้วเก็บก่อนแล้วใช้นะคะไม่ใช่เงินเข้ามาแล้วใช้ก่อนเก็บนะคะถ้าเงินเข้ามาแล้วเก็บก่อนใช้คุณจะมีเงินเก็บในช่วงปลายปีแน่นอนค่ะแต่ว่าถ้าเงินเข้ามาแล้วใช้แล้วค่อยเก็บนะคะคำตอบเดียวที่ทุกคนจะได้ยินคือไม่มีเงินเก็บนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะคะในการที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะวันนี้เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะที่เอามาฝากทุกท่านนะคะ